ดีเพื่อนเรนอลิมิตตายสองสวยอยู่เคฮีนสุดยอดแม่เกมฟรีได้มันจริงๆครับผมไงล่ะไงล่ะมาดิครับมีคนอีกสวัสดีเพื่อนเก็บไปเลย4คิวโอ้โหจะตายแล้วครับเนี่ยสวยมากสวัสดีครับชาวเวลส์เกมเมอร์ท่านนะครับอยู่ผมก้องซ่านะครับวันนี้กันหน้าสตรีมของเกม High Red Off นะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนว FPS ที่ยิงกันฟรีซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับวันนี้ก็อยากจะกลับมาเล่นดูก็เป็นหนึ่งเกมที่เรียกว่าสนุกมากๆเลยนะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่สร้างโดยผู้สร้าง Escape from Tarkov ด้วยนะครับผมจากผู้สร้างเดียวกันโอเคไปเราไปเล่นเกมกันดีกว่าครับผมซึ่งก่อนอื่นลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ครับเป็นใจก้องซ่าด้วยครับผม Coda Shop เว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องง้อบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากและตอนนี้นะครับสำหรับใครที่เล่น Apex Legends Mobile นะครับเติมเงินผ่านทาง Coda Shop นะครับโดยผ่าน Coda Cash นะครับรับเงินคืนทันที 10% นะครับผมตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่2มิถุนายนนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่เล่นใน Apex Mobile นะฮะเติมผ่าน Coda Shop บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับผมอย่าลืมจัดกันเลยนะครับใครเล่นใน Apex Mobile ห้ามพลาดฮะหากใครสนใจใช้บริการ Coda Shop นะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับ Coda Shop ครับโอเคนะครับผมเข้าเกมกันมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าจริงๆข้อมูลตรงนี้ผมก็เพิ่งมารู้แบบตอนหลังนะว่าแบบเฮ้ยมันคือผู้สร้างเดียวกับ Escape from Tarkov นะครับแบบเฮ้ยไม่รู้เลยก็คือจริงๆตอนเล่นผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกก็เห็นว่ามันสนุกดีน่าสนใจก็เลยลองเล่นดูนะครับก็เหมือนจริงผู้สร้างเดียวกันครับแบบเดียวกันเป๊ะเลยโอ้โหเนี่ยแหละครับ Escape from Tarkov จริงๆฮะอันนี้คือเนี่ยไอ้โลโก้ข้างบนก็คือมาจาก Escape from Tarkov ครับ USEC กับแบร์ปะเนี่ยโอ้โหใช่เลยเนี่ยใช่เลยแล้วเราต้องไปไหนเอ่ยนี่ไปได้ปะไม่ได้แล้วผมต้องทำอะไรนี่อ๋อต้องอ๋อรอศัตรูมาวอร์มโอเคได้อยู่กด C เป็นฮิลโอเควอร์มมาเล่นอะไรครับฝั่งละ3คนเหรอเล่นคลาสอะไรดีแอดเซาผมว่าผมเล่นรีคอนดีกว่ามันเป็นแบบระยะใกล้เนาะอันนี้คือโหมดอะไรวะเนี่ยมีให้เลือกซื้อของครับผมซื้อหมวกหน่อยละกันโอเคดีพลอยฮะโอเคซัพพอร์ตเพลนนี่มันเหมือนโหแมปเครื่องบินของลงมาโหแมปแบบกว้างมากเอา minus one what อะไรวะน่ามีคนแน่เลยตรงนี้มีคน minus ตาย one. สวยรีโหลดโอเคอันนี้ได้อะไรเก็บของครับอึ๊บอื้อเรียบร้อยแน่ดรอปละไม่ตายอีกรีโหลดอื้อโอ้ย2ตัวครับจริงๆมันก็เป็นเหมือนแบบสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับเรื่องเงินเนี่ยก็แบบที่แบบเจ๋งดีแมปก็โอเคเข้าใจง่ายฮะ Red Eliminate ครับ Eliminate Heal โอเค Heal เรียบร้อยรีโหลดเย้โอ้โหกำลังรีโหลดเลยมันเหมือนไม่ได้เล่นเกมไม่ได้เล่นเกมแบบยิงกันละมันเล่นเกมผีตายเคสวยครับโอเคข้างหลังเหรอนั่นโดนป่ะน่ะนั่นโดนศัตรูป่ะรีโหลดโอเคดีได้รีโหลดไปวิ่งไปได้นะไอ้ยาไม่ทันข้างบนตายรีโหลดอึ๊บไอ้ยาสไนเปอร์โอ้โหผมเห็นปิงผม190เลยเนี่ยแต่ผมว่าปิงไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะคือเล่นแล้วรู้เลยครับว่าปิงมันไม่ได้มีผลจนถึงขั้นแบบว่าเล่นไม่ได้อะถ้าเทียบกับเกมที่ผมเคยเล่นก็อย่างอะไรนะโครซีอ่ะอันนั้นอ่ะอันนั้นเล่นไม่ได้จริงอันนั้นอ่ะยอมรับเลยครับ
ปิงแบบร้อยนิดๆคือเล่นไม่ได้แล้วอ่ะโอเคนี้มีตู้เกิดมาหันไม่ทันได้ยินเสียงละเย้อุ้ยไฟแล้วเนี่ยนี่เป็นที่มาของไฟฟ้าป่ะฮะไอ้ยาโอเคผมซื้อระเบิดมาละทำไมโหมดนี้มันดูเงียบเหงาจังเลยฮะฝั่งหนึ่งแค่3คนเองผมยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้กล้องไอ้นี่เลยอะมองแบบอินฟราเรดเลยครับไม่ใช้สักทีใช้หน่อยดิใช้แล้วครับอืมเอานั่นเพื่อนเราเหรอเอานั่นตู่ไม่ใช่เมื่อกี้โอ้โดนแก๊สโดนแก๊สแปลว่าเอาโดนแก๊สแล้วไอ้โหเจ๋งว่ะระบบมันเจ๋งมากเลยเนี่ยสวัสดีเพื่อนเนี่ยแต่ปิง100กว่านะ190เลยนะแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันมีผลจริงนะอ่ะกดปลาเบิร์ดไปแล้วโอเคโดนไหมสวัสดีเพื่อนเรนเดอร์ลิมิตอืมตาย2อื้อหือสวยอยู่โอเคฮีนสุดยอดแหมเกมฟรีนี่มันจริงๆครับผมอื้อไงล่ะไงล่ะมาดิครับมีคนอีกสวัสดีเพื่อนเก็บไปเลย4คิวโอ้โหจะตายแล้วครับเนี่ยสวยมากแต่ผมชอบนะเรื่องปิงนี่คือแบบชนะจริงอ่ะกินขาดจริงครับขนาดปิง184อ่ะไม่มีผลเลยนะคนเข้ามาเรื่อยๆครับอ๋อเพราะว่าต้นเกมเราคือเล่น3คนนี่คืออะไรครับอ๋อคือไม่มีคนครับเป็นหนึ่งเกมที่ผมเสียดายนะที่แบบคนเล่นไม่เยอะอ่ะถ้าคนเล่นเยอะน่าจะสนุกกว่านี้เยอะอ่ะผมโดนอะไรว่าขาเจ็บวิ่งไม่ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งการบาดเจ็บแบบใน Escape from Tarkov นะฮะยิงเพื่อนก่อนไม่ตายโอ้โหตูเยอะมากเออตายดีกว่าไม่มีฮิลแล้วอ๋อแล้วตัวแซดนี่มันใช้ได้ตลอดเลยเหรอมีคูลดาวน์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไง30วิ You mother เป็นการเรียกแม่นะไม่น่าใช่รีโหลดมีตูปะเหมือนจะมีปะอ้าจ้ามีระเบิดครับเรียกซัพพอร์ตละลืมแล้วมีซัพพอร์ตโอ้โหเกมนี้ไปเล่นนานเพื่อนเขาดิโอ้โหไม่มีมุมเห็นหัวเลยบ้าเอ้ยกินก่อนอืมผมเรียกซัพพอร์ตนี่กดอะไรเลข7อ่ะกดเลข7แล้วมันจะโดนไหมเนี่ยโอ้โหซัพพอร์ตผมว่าซัพพอร์ตอันนี้เล่นยากมากเลยอ่ะมาฮะสแกนหน่อยฮะแกนมาแล้วผมไม่เจอใครเลยเพื่อนเจอแล้วหนึ่งคนตายหนึ่งเท่านั้นอีกตัวหนึ่งยิงไม่ทันตอนนี้คือตังค์เหลือมากครับซื้อทุกอย่างแล้วตอนนี้รวยกด Z แล้วกดลองกด7เอ้ยนี่ไงลองดูโอเคกดไปแล้วตอนนี้เพื่อนโอเครีโหลดเดี๋ยวฮีทก่อนโดนไหมโดนเพื่อนมั้งน่ะแต่ผมชอบจริงนะเรื่องระบบการแบบซื้อของอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เกมมันไม่น่าเบื่อครับไม่แบบว่าเฮ้ยยิงกันอย่างเดียวอ่ะนี่คือแบบมันมีเรื่องระบบการแบบเก็บเงินอะไรอย่างงี้ด้วยนะผมว่าเก่งโอ้โห2ตัวได้ตัวนึงครับสุดตัวแซดนี่คือใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็มีฮีลด้วยนะเอาฮีลมา2อันเลยอยู่ข้างในแน่นอนสภาพนี้ปาไปก่อน1ลูกแล้วปาทุกอย่างอ่ะปาโอ้โหไม่คิดโดนกี่ตัวไม่รู้ผมปาไปแล้วหลายช็อตอยู่กันรีโหลดมีคนอยู่ปะมีอยู่นะผมเห็นอยู่ตายรีโหลดฮึบมีครับมีตายครับโหสายนี้ยังไงก็ได้เปรียบกว่าอยู่แล้วครับอุ้ยมีสไนอยู่ด้านสไนหรือเปล่าเคฮีนก่อนโอเคกระสุนหมดละยากระสุนใหม่เข้าไปฮึบอ้อมหลังกับเพื่อนอ้อมหลังอะครับยืมปืนหน่อยดิยืมปืนหน่อยเพื่อนกด F ค้างโอเคมีคนเหรออื้อแหมชอบตอนรีโหลดจังเลยโอเคน่าจะมีคนปะมีหรือเปล่ามีฝั่งนู้นเอ้าข้างหลังก็มาเกิดมาแล้วเปิดไฟนี่หว่าเปิดไฟเราเหรอEnemy kill. โอ้จะตายโอ้จะมันปาระเบิดมาพอคนมาเล่นเยอะแล้วรู้สึกว่า
เกมสนุกขึ้นเยอะเลยครับจากแรกคือไม่มีคนเลยนะโอ้แล้วผมมีตังค์โคตรเยอะอันนี้คืออ๋อซื้อของเราซื้อของหมดแล้วอ่ะของเต็มอ่ะมีคนหรือเปล่าเย้ศัตรูเพียบเลยปาทุกอย่างอ่ะตอนเนี้ยบึ้มเรดอลิมบึ้มไปดิตายสองไปรีโหลดมีตัวนึงวิ่งตามครับพี่เขาข้างหลังเหรอข้างหลังเย้ยิงก่อนเจฮีนเสร็จทีมเสร็จวิ่งไปเสร็จไปข้างหน้าเหลือสิบนัดสุดท้ายก็คือแบบอุ้ยมีเหรอเพื่อนตายมีโอ้เพื่อนเราเองโอเคโอเคโอเคยินก่อนโอเคดีนะผมซื้อยาหินมา2อันเดี๋ยวเบิร์นครับรีโหลดเย้ยตายสวัสดีเพื่อนอุ้ยโอ้เหลือ4ตายแล้วปะเออผมตายก็ได้ครับค่า26คิวแล้วนะก็โอเคเดี๋ยวโอเคครับไม่แย่ไม่แย่ UAV ซื้ออันนี้ซื้อทุกอย่างเหมือนเดิมซื้อทุกอย่างจะหมดเวลานะครับเรียกของแล้วกันของลงไหนดีอ่ะลงนี้แล้วกันเรียกไปแล้วอ่ะบุ้มบุ้มบุ้มโดนมั้ยตัวตรงนี้ตายก่อน1ตัวเข้าไปก่อน1ลูก2ลูกโอเคไปฮะจะจบแล้วเหรอตายกระสุนหมดชนะว่ะสุดหมดแต่ชนะครับทุกคนเอ้ยเยี่ยมแล้วก็จบนี้เลยใช่ไหม USEC ว้าวคิวทั้งหมด29คิวนะครับตายไป18โอ้ตายเยอะจังแล้วปกติแล้วแมปมันเล็กแล้วผมก็ชอบเรื่องระบบการเลเวลอัพนะก็คือแบบยิ่งคุณเล่นของคุณก็ยิ่งดีอะไรอย่างเงี้ยก็เจ๋งนะผมชอบมีการเกมด้วยหรอกดเข้ามาแล้วด้วยโอเคเข้าเกมมาแล้วว้าวแต่จริงผมว่าการที่เกมแบบปิงเยอะจริงนะแต่มันไม่ค่อยมีผลนะผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะกระสุนหมดเอือเสียใจว่ะอ๋อนี่ไงเป็นการเกมแล้วก็น่าจะเป็นโหมดทั่วไปเนาะแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมผมวิ่งไม่ได้อ่ะเอาอยู่ดีกลายเป็นเลือด400เอ้าอะไรวะคือผมกลายเป็นตัวบอสอะไรอย่างเงี้ยเหรออะแล้ววิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้เลยฮะ อุ้ยยิงเพื่อนด้วย เดินเจ็บขาเลยเอาปืนไม่ต้องรีโหลดด้วยนะฮะ400กว่านัดนี่เพื่อนเอาตายแล้วอ่ะเอาโอ้ยอะไรเพื่อนเอามีฮิวด้วยนะโอเคดียังมีฮิวฮะโอ้ยิงกันนี่ทำไมเนี่ยยิงไปครับสวยยิงไปเออแล้วทำไมผมถึงได้เป็นอาชีพดีวะหรือดวงดีฮะอ๋อเราก็ได้เป็นสไนแล้วคิวเยอะจัดเลยเมื่อกี้คิวแบบเขาเดินมาให้ยิงแล้วจริงข้างหน้าน่าจะมีคนปะโอเคฮะโอเคฮะโอ้ศัตรูเยอะจังวะทำไมฝั่งเราไม่แค่3คนศัตรูมันต้อง4 5ตัวอ้าวอ๋อมันเป็นแบบทีมใช่มั้ยอ๋อคืออัพทั้งทีมเนาะปืนพกนะซ้ายน่าจะมีไม่ตายว้าวดีเซิร์ตอีเกิลเอาตายนี่หว่ามีคนวิ่งขึ้นมาฮะตายฮะอ๋อไม่บอกเลยเหรอว่าตายแบบวะเอาหายแบบวะไอ้ยาอ๋อต้องคิวได้จำนวน5ตัวใช่ป่ะโอเคโดนมั้งมั้ยน่ะถ้าเกิดไวมากนะเกมนี้เกิดไวมากครับในโหมดการเกมปกติการเกมเป็นหมื่นจะไม่เกิดไวขนาดนี้นะโอ้ยไอ้ยาเดเซิร์ตอีเกิลอีกแล้วไอ้ศัตรูโอ้ยิงลำบากจัดมันออกทีละนัดไงโอเคต้องยิงทีละนัดใช่ไหมเมื่อกี้ผมโอ้เป้าเล็งลำบากมากรีโหลดตายโอเคสองนัดตายรีโหลดมีคนวิ่งตามมาไอ้ยาโดนนัดเดียวที่เหลือ2คนสู้ผมไม่ยอมแพ้
มันต้องสตีทูเกเตอร์ไว้อะถ้าอย่างเงี้ยโอ้โหตายโอ้โหเด็ดไม่ตายด้วยนี่เราได้มีดแล้วปะเราเป็นมีดแล้วปะต่อไปเป็นมีดแล้วปะข้างบนน่ะโอเคตาย1โอเคครับนี่ได้มีดแล้วปะหรือว่ายังวะเพื่อนเหลือแค่2คนแล้วครับไม่ตายด้วยโอ้โหมันเอาตัวโหนนี่ว่าเมโนซาโนตายปะตายแล้วเยอะโอ้โหนี่ก็เยอะไปอะไรอ้าวแพ้แล้วอ่ะแพ้แล้วเหรอว้าอุตส่าห์ฆ่าทั้ง14คิวคือเซิร์ฟมีเยอะมากนะครับแต่คนเล่นไม่ค่อยมีเลยอ่ะเอ้าเสียดายจัง Tactical Conquest เหรอลองดูสิกับด่านอิหร่านโอ้โหเกือบโหแมปกว้างมากแมปเกมนี้กว้างมากมีคนอยู่ข้างบนด้วยนะตายปะกินก่อนโอเคใช่ครับน่าจะเหมือนแมปประเทศไทยที่ผมเคยเล่นแหละโหมดเดียวกันเย้ยยืมปืนหน่อยแล้วกันนะเพื่อนนะโอเคมันอยู่ A ไอ้มันอยู่1อยู่จุด1กัน A แล้ววะนี่มันซัดดิโอ้ยปืนมันปืนมันแม่นขนาดนี้เหรอนี่ผมติดสโคปใหม่มาขอลองหน่อยสิใส่สโคปใหม่โอ้โหคุมน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ฮะกด N อ๋อโอเคฮะมีเล็งแบบโหกด N เลยสลับกล้องสลับลำบากเลยนะกด N เลยนะไอ้ยาไม่ตายด้วยอ้าวแลกว่ะโถนึกว่าไอ้นี่เราเลือกจุดเกิดได้เนาะแต่โหมดนี้จะเกิดกันนานกว่านะถ้าเทียบกับโหมดแรกที่ผมเล่นอะโหมดนี้จะเกิดนานกว่าเยอะเลยฮะกดซะหน่อยละกันรีโหลดมีคนเหรอไม่ตายรีโหลดครับไม่ตายตายละโอเคสวยนัดเดียวผมก็เกือบตายอยู่กินก่อนโอเครีโหลดให้เสร็จก่อนเมื่อกี้รีโหลดไม่เสร็จเลยมีคนอีกปะอุ้ยสไนยิงมากดไปก่อนเอาสไนบอกเอางงเลยครับโดนยิงตายเฉยเลยครับโอเคครับอุ้ยเพื่อนเราตายข้างบนก็มีสุดหมดนัดสุดท้ายพอดีหมดปะมีตัวนู้นตัวนึงโอ้ขวามีเพื่อนยิงปืนเลยดิยึดปืนได้กดอะไรเก็บมาแล้วเก็บทำไมวะเดี๋ยวไม่เล่นสไนเลยครับขอเล่นสไนบ้างนะครับเดี๋ยวคนดูแบบพี่เล่นอยู่ตัวเดียวเลยอ่ะนี่คือสกิลอะไรวะที่ผมมันเป็นเหมือนหูฟังอ่ะผมลองซื้อดูครับเมื่อกี้มันมาหลายทางนี่ว่าอ๋อเสียงปืนไม่ดังอ๋อเสียงปืนเราจะแบบไม่กระแทกหูเราเองเหรออะไรอย่างเงี้ยมีคนอยู่โอ๊ตจ้ะเอาข้างหลังมาแต่มันก็ไม่ได้ยินเสียงศัตรูป่ะวะเปลี่ยนชีพบ้างดีกว่าเอาแล้วนี่อะไรเนี่ยเอาศัตรูนี่วาเอาพี่มันยังไงเนี่ยแล้วผมเรามาเกิดเจอศัตรูอย่างนี้เหรอรีโหลดเลข3อันนี้คือโยนออกมาเป็นอันนี้เหรออ่ะโยนไปแล้วอ่ะเราจะเรียกของลงมาเหรอฮะเออใช่ฮะกูโดนเพื่อนปะเนี่ยอย่าอย่าโดนเพื่อนครับเฮ้ยมีลูกซองด้วยเหรออยากลองจังเลยมันยึดแล้วลูกซองโหดไหมตายอยู่โอ้ยเฮ้ยแรงอยู่นะผมว่ากลับมาตายอาชีพเดิมนะฮะจริงเล่นตัวแรกสุดนี่แหละน่าจะสนุกสุดละจริงเฮ้ยว้าวอดเมื่อกี้โดนหัวได้ยังไงอ่ะถ้าเป็นฮอปปิงอ่ะผมว่าโอเคฮะขึ้นบนกันดีกว่าบนนี้นี่มีแน่นอนตายรีโหลดรอก่อนโยนขึ้นมาวิ่งข้างบนมีตูไหมไม่มีเหรอเอ้าโอเคยึดเรียบร้อยอ้าวแล้วเหลือศัตรูเหลือจุดเดียวแล้วอ้าวเรามายิงกันอย่างนี้โผล่ป่ะเพื่อนว่าไงรู้ว่าจะมารีโหลดไอ้ยาสไนป่ะนะเมื่อกี้ขอไปตาย
โอ้ยิงติดแล้วนะติดหมวกเหรออ้าวตายฮะเพื่อนตายขอปืนหน่อยแล้วกันนะไหนก็ตายละไอ้ยาขอปืนปุ๊บผมก็ตายจริงฮะแต่ดูจากแต้มแล้วยังไงก็ชนะนะครับเท่าที่ผมดูนะงั้นผมเรียกขอไปลงนี่เลยแล้วกันนะอ่ะเอาไปลงจุดเกิดเขาเลยอ่ะยังไงก็ตายฮะจริงปั๊มปั๊มปั๊มไม่โดนเลยอ่ะไม่โดนเหรอจริงจังปะเนี่ยรีโหลดว้าเสียใจจังโอ้ไกลมากเย้ยมันดันมาอ้าวชนะแล้วอ่ะว้ายไม่ทันสนุกเลยก็โอเคแล้วกันครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ผมว่าถ้าคุณแบบอยากหาเกม FPS สนุกที่ภาพถือว่าโอเคแล้วก็ระบบเกมผมว่าไม่ได้แบบ Pay to Win เท่าไหร่อ่ะผมว่ามันเป็นเกมที่สนุกนะแล้วก็เป็นเกมที่ปิงไม่มีผลมากเท่าไหร่นะสำหรับเกมนี้นะก็ใครอยากเล่นก็ลองโหลดสตรีมกันดูซึ่งโดยส่วนตัวผมแนะนำครับใครอยากเล่นหาเกมยิงสนุกเล่นนะผมบอกเลยเป็นเกมที่สนุกมากนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์แชร์ครับแต่วันนี้เอาไว้แค่นั้นครับสวัสดีครับ